กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธิติมาฉายแสงฉะเชิงเซาเขต1พรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะขึ้นสไลด์ด้วยค่ะดิฉันขออภิปรายในรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวประจำปี2563แล้วก็64นะคะซึ่งก่อนอื่นก็ต้องขอให้กำลังใจผู้ที่ถูกกระทำไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็แล้วแต่เพศหญิงเพศชายหรือไม่ระบุสภาพเพศขอให้กำลังใจกับทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางพม.ก็ดีผู้ที่มาชี้แจงก็ดีนะคะขอให้กำลังใจกับมูลนิธิต่างๆที่เป็นผู้ที่มีส่วนช่วยให้สังคมนี้พยายามจะแก้ไขสังคมนี้ให้มันลุล่วงไปท่านประธานคะขอภาพต่อไปค่ะเราพูดกันอยู่เสมอไม่ใช่ค่ะผ่านไปก่อนนะคะภาพนี้เราพูดกันอยู่เสมอว่าสาเหตุนั้นมาจากหลายอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะติดการพนันพ่อแม่ผู้ปกครองต่างๆนานาที่ไปติดการพนันแล้วก็ทำให้เป็นปัญหาในครอบครัวลูกเต้าเห็นอยู่ว่าพ่อติดหนักมากแม่ติดหนักมากภาพต่อไปค่ะเมาหัวทิ่มดิฉันใช้คำนี้เลยนะคะเพราะว่าเราจะเห็นเยอะแยะมากเลยในสังคมจะเห็นพ่อหรือแม่ก็ตามที่เป็นสภาพแบบในภาพนี้แหละค่ะภาพต่อไปค่ะสามีหรือภรรยาก็ตามนะคะที่ทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันจนกระทั่งลูกได้เห็นเราเห็นปัญหานี้กันเยอะแยะภาพต่อไปค่ะภาพต่อไปค่ะจนกระทั่งลูกเนี่ยนะคะเมื่อเห็นภาพต่างๆนานาของพ่อแม่สถานการณ์ของครอบครัวตัวเขาเองก็เลยเข้าสู่ยาเสพติดจับกลุ่มกันเล่นเกมแบบไม่หยุดเลยแล้วก็ชอบใช้ความรุนแรงเพราะเห็นว่าพ่อเขาทำแบบนั้นต่างๆนานานี้เราจะเห็นว่าเพื่อนๆสสด้วยกันเนี่ยได้พูดเรื่องแบบนี้กันหลายคนเลยทีเดียวหนังสือที่เป็นรายงานข้อมูลสถานการณ์ทั้งสองเล่มก็พูดอยู่ว่าสถิติมีอะไรบ้างนะคะจะเห็นว่าตัวสถิติเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ลดลงมันกลับจะเพิ่มขึ้นด้วยในบางปีเพราะฉะนั้นทำให้ดิฉันสงสัยมากมายท่านคะภาพต่อไปเลยนะคะดิฉันเองนั้นอยากจะพูดไปถึงว่าดิฉันได้รับเชิญจากมูลนิธิแห่งหนึ่งเป็นมูลนิธิที่ชื่อว่ามูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติจากประเทศเกาหลีใต้นะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันบอกว่าเนื่องจากเป็นตัวแทนของสสในจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเขามีแนวทางมีนโยบายมีหลักการว่าเขาอยากที่จะไปแก้ปัญหาในสังคมอยากที่จะไปช่วยให้เด็กต่างๆนานาเนี่ยนะคะที่มีปัญหาที่เมื่อกี้พูดถึงในภาพเนี่ยได้ให้โรงเรียนต่างๆได้เข้าใจว่าผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการครูแนะแนวต่างๆบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยได้เข้าใจว่าเราจะแก้ปัญหาให้เด็กยังไงกันเขาก็เลยจะไปจัดงานที่ฉะเชิงเทราเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยไปพูดอยู่บนเวทีด้วยดิฉันก็รับเชิญทันทีเมื่อฟังหลักการของเขาว่าหลักสูตรของเขานี่นะคะเขามีโรงเรียนค่ะโรงเรียนของเขาชื่อว่า Lincoln House School Thailand นะคะอยู่เป็นการศึกษาทางเลือกเป็นการศึกษานอกโรงเรียนแล้วก็เป็นโรงเรียนประจำอยู่ตรงรังสิตนี่เองค่ะถัดจากแมคโครไปแล้วก็อยู่ก่อนสนามมวยจะมีโรงเรียนนี้ตั้งขึ้นมาเป็นโรงเรียนที่เป็นมูลนิธินี้ซึ่งไม่ได้หวังผลกำไรใดๆเลยนะคะและปรากฏว่าดิฉันก็ได้รับเชิญไปที่ฉะเชิงเทราก่อนไปฟังเขาเบื้องต้นในขณะเดียวกันดิฉันก็ไปเยี่ยมเขาเลยค่ะที่โรงเรียนดังในภาพนะคะดิฉันไปเพื่อจะไปรู้ว่าเขาสอนกันยังไงก็รู้ว่าเขาสอนโดยใช้หลักสูตรว่า Mind Education ซึ่งในภาพเนี่ยนะคะ
จะมีมิสเตอร์ฮักเซอร์คิมซึ่งเป็นผู้ดูแลโรงเรียนนี้อยู่ดูแลมูลนิธินี้อยู่ได้อธิบายได้ให้ดิฉันเข้าใจมากขึ้นทำให้รู้ว่าเขาใช้หลักสูตรที่ช่วยเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาต่างๆนานาแล้วเข้ามาสู่โรงเรียนนี้อย่างไรเด็กคนนี้ตัวยกตัวอย่างพ่อแม่ตีกันพ่อแม่เมาเหล้าจัดพ่อจึงตีทำร้ายเพราะพ่อเป็นนักมวยทำร้ายแม่พอทำร้ายแม่ปุ๊บลูกก็เห็นว่าแม่ถูกทำร้ายลูกก็ไม่พอใจไม่พูดกับพ่อต่างๆนานาเสร็จแล้วลูกก็ไปคบเพื่อนติดยาเสพติดแล้วก็ไปถึงขั้นเข้าสถานพินิจก็ไปเจอแก๊งต่างๆนานาก็คือไปสู่สภาพที่มันย่ำแย่เสร็จแล้วเด็กคนนี้ปรากฏว่าอยู่ในกลุ่มของเพื่อนที่ไม่ไหวด้วยกันแล้วนะคะเกเรเกตุงกันหมดแล้วบังเอิญ Facebook ของ Lincoln House School Thailand อันเนี้ยมูลนิธิเนี่ยมันเด้งขึ้นมาในโทรศัพท์เขาก็เลยติดต่อเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บเขาได้ศึกษาถึงโลกของจิตใจท่านประธานโลกของจิตใจนะคะกลายเป็นว่าปัญหาต่างๆในสังคมเนี่ยอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจเข้มแข็งดังนั้นเราจึงต้องพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งดิฉันอยากที่จะฝากถึงหน่วยงานที่มาชี้แจงว่าเราอาจจะต้องมาดูกันที่จิตใจดูกันที่รากเหง้าดูกันที่ครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยงานเล็กๆหน่วยเล็กๆของสังคมว่าทำอย่างไรให้ทุกคนมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งไม่โอนเอ็นไปในเรื่องที่ไม่ดีพ่อสอนลูกให้ดีพ่อดูแลแม่ให้ดีแม่สอนลูกให้ดีลูกมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ไปติดยาเสพติดง่ายๆไม่ทำร้ายเพื่อนไม่ไปเห็นความรุนแรงขออีกนิดนะคะไม่ไปเห็นความรุนแรงต่างๆนานาถ้าหน่วยสังคมเล็กๆนี้ได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีสังคมก็จะอยู่ได้ดีถูกต้องไหมคะท่านประธานที่เคารพคะพม.เองเนี่ยท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมแคมป์ของเยาวชน 4,000 คนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตจัดเพื่อจะพัฒนาศักยภาพจัดโดยมูลนิธินี้ล่ะค่ะเพราะฉะนั้นพม.สามารถทำเรื่องนี้ได้ดิฉันพูดถึงเรื่องเด็กนักเรียนไม่ได้หมายความว่าการพูดถึงเด็กนักเรียนแล้วมันจะต้องไปอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการไม่ใช่มันสามารถดูแลทั้งประเทศได้เลยพม.เนี่ยดูแลทุกคนได้หมดดังนั้นท่านเคยจัดแคมป์แบบนั้นทำไมท่านจะตั้งหลักสูตรเกี่ยวกับจิตใจพัฒนาจิตใจให้กับคนทั้งประเทศได้ทำสิคะลงไปในท้องถิ่นลงไปพูดกับทางอบต.ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดหลักสูตรขึ้นมาพัฒนาจิตใจของคนทุกคนให้ทุกคนนั้นมีความเข้าใจว่าต้องคิดอย่างลึกซึ้งต้องคิดอย่างลึกๆต้องชั่งใจเวลาทำอะไรก็แล้วแต่นะคะดิฉันหวังว่าทางพม.จะพอเข้าใจว่าดิฉันพูดถึงอะไรมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติจากเกาหลีใต้ซึ่งไม่หวังผลกำไรเลยนะคะแล้วก็มี Lincoln House School Thailand อยู่ตรงรังสิตไปศึกษาจากเขาสิคะแล้วเอามาใช้ในพม.ให้ได้เพราะท่านคือหน่วยงานที่สำคัญของสังคมจริงๆค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับต่อไปท่านแนนบุญธิดาสมชัยครับ